อัสสลามุอะลัยกุมครับผมอัศวินนะครับผมชื่อในอิสลามคือมุฮัมมัดอัสสลามนะครับผมก็ขอเท้าความนิดนึงนะฮะก็เกี่ยวกับเรียนประวัติศาสตร์นะครับข้อตรงนี้จริงๆก็แรกๆนี่ก็คือต้องยอมรับเลยว่าไม่มีความเข้าใจเลยไม่มีความรู้เลยก็แอบปรึกษาอาจารย์อยู่เรื่อยๆแต่ช่วงแรกๆนะฮะพอเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของท่านนบีต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อสิ่งต่างๆที่อยู่ในซูเราะห์อยู่ในคำสอนอัลกุรอานเนี่ยมันคืออะไรมันคือสิ่งที่ทำให้ทำไมเราต้องทำแบบนี้ทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราเรียกว่าค่อยๆเข้าใจเรื่อยๆขึ้นมาครับผมแล้วก็รวมถึงในหัวข้อนี้ที่พูดถึงนะครับก็คือความประทับใจนะฮะจริงๆก็ทุกท่านก็หลากหลายมากนบีแต่ท่านแต่ด้วยความว่าส่วนตัวแล้วกันนะฮะที่พอมีใช่ครับว่ามีความรู้บ้างเล็กน้อยที่ดูจากสื่อออนไลน์มาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความชื่นชอบในยุคสมัยของท่านนบีดาวูดเดวิดนะครับแล้วก็ท่านนบีสุไลมานหรือซุลมอนนะฮะก็คือในมุมมองของทางคริสตจักรเนี่ยก็จะมีชื่อของท่านเนี้ยอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเป็นเรื่องราวของเป็นบทละครบ้างเป็นวรรณคดีบ้างเป็นอะไรบ้างทำให้รู้สึกว่าสองท่านเนี้ยจะค่อนข้างเขาเรียกว่ามีความคุ้นชินในความรู้หรือว่าในความเข้าใจของผมบ้างในบางส่วนในการก็คือเป็นทั้งสองท่านเนี่ยเป็นนบีที่สืบต่อกันในช่วงสมัยนั้นแล้วก็มันมีความยากง่ายมีความยากลำบากของในยุคสมัยนั้นก็คือมีสงครามเกิดขึ้นนะฮะในการที่จะเขาเรียกว่าเผยแผ่ศาสนาในการที่จะย้ายถิ่นฐานในการที่ใช้ชีวิตในแต่ละยุคแต่ช่วงนั้นก็มองว่าถ้าเป็นคนที่ใช้คำว่ามีความอดทนมีความที่เก่งแล้วก็มีความที่ความสามารถที่หลากหลายมากแล้วก็ยิ่งพระองค์ได้ประทานความสามารถพิเศษมาให้ทั้งสองท่านอย่างท่านนบีดาวูดนี่ก็สามารถทำให้เหล็กอ่อนตัวได้ก็คือทำชุดเกราะได้ในยุคสมัยสงครามนี่ก็เป็นสิ่งอะไรที่เชื่อว่ามหัศจรรย์ในยุคนั้นนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็ท่านนบีโซโลมอนในฉายาของทางคริสตจักรเนี่ยก็คือจะเป็นนบีที่มีความมั่นคงแล้วก็มีสิ่งต่างที่สามารถควบคุมยินได้ควบคุมลมฟ้าลมฝนได้อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าพวกเราเองอาจจะไม่ได้สัมผัสกันโดยตรงกันอยู่แล้วแต่โอเคมีเกี่ยวกับเรื่องของซูเราะห์อะไรที่บ่งบอกมาก็แล้วจะบอกว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้คำว่าประทับใจนะครับส่วนตัวแล้วกันตรงนี้ว่าทั้งสองท่านทำให้รู้สึกว่ามันทำให้ศาสนาหรือมุสลิมเรามันยืนหยัดอยู่มายาวนานมากแม้จะเกิดความยากลำบากของภาวะสงครามก็ยังสามารถเรียนรู้แล้วก็มีความศรัทธากันตอนนี้ยังมาจนปัจจุบันนี้ครับผมขอบคุณมากครับ